ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวๆ Blackpink ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเป็นงานวงที่ปังมากๆเลยเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับ Blackpink กับคอนเสิร์ต World Tour Bon Pink ได้ทำสถิติใหม่นะครับกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในวงการเคป๊อปเนี่ยที่สามารถที่จะมีผู้ชมหรือว่าพาผู้ชมเข้ามาชมคอนเสิร์ตบอนพิงค์เวิลด์ทัวร์ได้มากที่สุดในการทัวร์ยุโรปกันเลยทีเดียวซึ่งการทัวร์ยุโรปเนี่ยก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับสร้างความปังแล้วก็สร้างตำนานต่างๆมากมายให้กับคอนเสิร์ต Blackpink บอนพิงค์เวิลด์ทัวร์ซึ่งในการทัวร์โซนยุโรปครั้งนี้ของคอนเสิร์ตบอนพิงค์จาก Blackpink นะครับก็ทัวร์ทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดอยู่7เมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเมืองลอนดอนนะครับตามมาด้วยบาร์เซโลนาและก็ยังมีโคโลนปารีสโคเปนไฮเกนเบอร์ลินนะครับแล้วก็เมืองล่าสุดเลยกับอัมสเตอร์ดัมทั้ง7เมืองนี้ก็คือปังมากๆแฟนๆทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่สุดๆบัตรเนี่ยขายดิบขายดีมากๆเลยแล้วก็มีแฟนๆไปส่งกำลังใจให้กับ Blackpink กันอย่างมากมายโดยใน7เมืองนี้นะครับในการทัวร์โซนยุโรปนั้นมีผู้ชมคอนเสิร์ตบอนพิงทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 160,000 คนกันเลยทีเดียวนะครับที่ไปเจอ Blackpink ในคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ต7เมืองจากการแสดงทั้งหมด10รอบนะครับทําเอายอดผู้ชมนั้นเนี่ยทะลุ 160,000 คนไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นยอดที่ปังมากๆเลยทําลายสถิติวงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในตอนนี้กลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากวงการเคป๊อปที่มียอดผู้รับชมคอนเสิร์ตมากที่สุดในการทัวร์ยุโรปของ Blackpink 7เมืองกับอีก10รอบการแสดงนะครับสวยรวยปังสวยรวยเชิดสวยรวยเก่งมากๆเลยไม่รู้ว่าที่สาว Blackpink ของเราเนี่ยบุญวาสนาบารมีเนี่ยมากมายขนาดไหนนะครับถึงทำให้คนทั้งโลกแล้วเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รักได้ขนาดนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยอีก1สาเหตุเลยที่สามารถทำได้นั่นก็คือความสามารถแล้วก็ความปังนั่นเองนะครับนับว่านี่เป็นอีกเรื่องราวดีๆที่น่าจดจำมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวสุดพิเศษเลยนะครับที่แฟนๆดีใจกันมากๆที่คนรัก Blackpink มากมายขนาดนี้สำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวความปังของ Blackpink กับ Bon Pink World Tour ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกับการทัวร์โซนยุโรปหลังจากนี้ไป Blackpink ก็จะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ต Bon Pink ในโซนเอเชียกันแล้วเปิดโซนแรกเลยที่ประเทศไทยในวันที่7แล้วก็วันที่8มกราคมนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทัวร์ในประเทศต่อๆไปในโซนเอเชียทั้งหมดเลยใครที่ได้ไปดูในคอนเสิร์ตที่กรุงเทพหรือว่าที่ประเทศอื่นๆนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าได้บัตรกันแล้วหรือเปล่าพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะไปเชียร์สาวๆ Blackpink กันไหมเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ